เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรานาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมค่ะกุมเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่1ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ time stamp จะอยู่ใต้ description box แล้วก็ comment ปักหมุดนะคะมาเลยนะเริ่มกันที่พาร์ทของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงธาตุลมโอเควายตายแล้วทั้งใหม่ทั้งเก่าเวอร์ทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะหรือมีเกณฑ์ได้มีการแบบเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงเมื่อจะเป็นงานสังสรรค์ต่างๆนะคะการเที่ยวออกสังคมก็ได้นะคะเพื่อนชวนไปเที่ยวหรือไม่ก็งานสังสรรค์อย่างเช่นงานแต่งงานหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสได้เจอคนใหม่และมีเกณฑ์ว่าคนเก่าจะติดต่อหรือแวะวนมากลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะต่างชาติค่อนข้างโดดเด่นนะคะถ้าคุณมีเกณฑ์เดินทางก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันหรือมีเกณฑ์เดินทางแล้วบังเอิญเจอคนเก่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในที่นี้คือมันจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะเหมือนกับว่าคนใหม่อ่ะถามว่ามีเข้ามาใช่หน้าไพ่มีเข้ามาแต่ตัวคุณเหมือนกับอาจจะยังโฟกัสอยู่ที่คนเก่าหรือถ้ามีทั้งใหม่ทั้งเก่ามองว่าคุณน่าจะเอ็นใจนะคะเอ็นความรู้สึกไปที่คนเก่าซะมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยยังไม่ได้ลืมคนคนนี้นะคะยังไม่ได้ลืมคนคนนี้ยังมีอะไรบางอย่างยังคงฝังอยู่นะคะในความรู้สึกยังอยู่ในใจนะคะหรือเจอคนเก่าแล้วมันทำให้คุณได้นึกถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างในอดีตอ่ะเลยทำให้คุณรู้สึกว่ายังไม่มีกระจิกกระใจในเรื่องของการแบบเริ่มอะไรกับคนใหม่เท่าไหร่นะคะทีนี้พอดูสถานการณ์ความรักคนเก่าหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างนี่มันเทศกาลคนเก่าวนกลับมาหรือเปล่ายังไงเกือบทุกราศีเกือบทุกธาตุเลยนะที่เปิดมาเนี่ยคนเก่าเด่นอุ๊ยถ้าบังเอิญเจอถ้ามีการเที่ยวเดินทางนะคะบังเอิญเจอเด่นมากสำหรับฝั่งเขาเจอคุณแล้วแบบเฮ้ยตกใจนะคะมีอาการแบบว้าวุ่นเกิดขึ้นคือตรงเนี้ยสำหรับตัวเขานะคะตัวเขาโสดค่อนข้างเด่นนะคนโสดฝั่งเขาค่อนข้างเด่นคือเขาอาจจะเป็นคนโสดพูดง่ายๆนะคะมีแต่เรื่องของการเงินนะคะการเงินโฟกัสในเรื่องการเงินการงานความมั่นคงในตัวเองเป็นหลักมากกว่าในเรื่องราวของความรักหรือเขาอาจจะมีการไปพบปะครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมีการพูดถึงเกี่ยวกับคุณก็ได้นะหรือเมามอยหรือแบบไปเจออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับคุณแล้วมีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณขึ้นมามันทำให้เขารู้สึกหวนย้อนกลับไปนึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอดีตระหว่างคุณกับเขาอะค่ะในที่นี้ท่านลมท่านไฟท่านดินก็ข้างเด่นนะคะตัวเขานะเมษสิงห์หรือธนูนะคะมังกรพฤษภหรือกันกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะค่อนข้างโดดเด่นต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกของเขาบ้างในวันที่1 ถึง 10เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนเก่าคนนี้กลับมาจริงเหรอยังไงสองถ้วยวายถ้าสองใบนี้ก็บินแล้วปะถ้าคุณยังรอคนเก่านะแต่ถ้าคุณไม่ได้รอคนเก่าคุณก็ปล่อยผ่านไปเลยก็ได้นะคะปล่อยผ่านไปเลยก็ได้เพราะหน้าไพ่เนี่ยคือมีเกณฑ์ว่าคนเก่าจะกลับมาสูงมากเลยนะคะเขายังรักคุณอยู่อ่ะหน้าไพ่อ่ะเขายังรักคุณอยู่นะเขาได้ยินข่าวคราวหรือมีการบังเอิญเจอแล้วเขามองว่าคุณเนี่ยดูดีขึ้นมากเลยอ่ะคุณดูดีขึ้นมากคุณดูสวยขึ้นมากคุณดูหล่อขึ้นมากคุณดูเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆจากอินเนอร์จี้เอ่ยบุคลิกเอ่ยหลายๆอย่างนะคะหรือเขาอาจจะเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จก็ได้มันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าฉันพลาดคนคนนี้ไปได้ยังไงกันนะคะอาจจะมีการแบบได้รับรู้เรื่องราวของคุณแล้วก็ยังอยากจะเข้ามาส่องอยากจะเข้ามาอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตของคุณในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีโอกาสมากๆที่เขาจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะด้วยความเร็วสูง
อยากจะคุยอยากจะแบบเฮ้ยคุณเป็นยังไงบ้างโน่นนั่นนี่นะคะคือยังชอบอยู่อยากจะลองจีบดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่ขอเมคชัวร์ก่อนว่าคุณไม่มีใครจริงๆนะคะฝั่งคุณคิดล่ารู้สึกยังไงกับเขาล่ะเบบิ้วยังตัดไม่ขาดนะบางคนอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันมัดอยู่ในความรู้สึกนะคะคุณพยายามเข้มแข็งนะก่อนหน้าเนี่ยในช่วงของการที่ไม่มีเขาหรือในช่วงของการที่เลิกลากันไปแล้วอยู่กับตัวเองตั้งแต่นั้นมาคุณพยายามจะเข้มแข็งคุณพยายามที่จะสตรองนะคะอยู่ให้ได้กับตัวเองพยายามเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างและอยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่างแข็งแรงแต่บางคนลึกๆอะค่ะคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยังมีอิทธิพลลึกๆในจิตใต้สำนึกของคุณมันมีบางอย่างเหมือนยังไม่ขาดกันนะคะในความรู้สึกบางทีก็ยังนึกถึงเขาโดยไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็กลัวว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งคุณจะเสียใจแต่บอกตรงว่าความรู้สึกของคุณมีโอกาสที่จะหวั่นไหวให้กับคนคนนี้ค่ะค่อนข้างจะสูงนะคะโอเคขอดูข้อความเขาหน่อยนะข้อความนะคะที่เขามีให้คุณคืออะไรไม้ได้ออกมานะได้ออกมาเองนะทุกคนเห็นนะคะมีพยานหลักฐาน Love me นะคะเธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่ารอได้ไหมรอฉันได้หรือไม่เธอต้องการอะไรเธอยังต้องการฉันไหมเธอต้องการโอกาสไหมเธอยังต้องการโอกาสเหมือนที่ฉันยังต้องการโอกาสในความสัมพันธ์นี้ไหมเข้าประเด็นอย่างรุนแรงนะคะเหมือนแบบอย่างที่บอกว่าเข้ามาอย่างแบบด้วยความเร็วสุดนะคนนี้นะคะมาบทสรุปนะคะคนโสดโอกาสทั้งใหม่ทั้งเก่ากำลังจะเข้ามาจะมีการเทคแอคชั่นเข้ามาด้วยนะคนเก่าจะเทคแอคชั่นเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมมีโอกาสได้สื่อสารมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันสูงมากอย่างที่บอกทั้งคนเก่าคนใหม่การเริ่มต้นกำลังเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนโสดจะไม่เหงาละทีนี้โซเมทแพชชั่นคุณกับเขายังมีแพชชั่นแรงสูงมากๆอาจจะได้เปิดอกเปิดใจพูดคุยด้วยกันนะคะเปิดอกเปิดใจพูดคุยเคลียร์ใจอะไรบางอย่างด้วยกันกลับมาแน่นอนสำหรับคนที่เป็นเนื้อคู่กลับมาเทสระบบนะคะเทสแนวต้านตรงนี้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือไม่ถ้าบางคู่บางคนคนเก่าไม่ได้กลับมาช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่ถ้าคนเก่าวนกลับมามีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่สูงมากๆเลยนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดทัดลมก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่เราชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะพัดลมนะคะแล้วการฝั่งคุณค่ะโอเคจริงๆแล้วคุณรู้สึกได้อะไรบางอย่างในช่วงของต้นเดือนนี้เลยนะคะเซนส์ของคุณแรงกล้ามากนะคะบางคนมีเซนส์นะก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลในความสัมพันธ์วิตกกังวลในตัวตนของคนคุยนะคะเหมือนมีอะไรที่คุณแบบมันมีความเอกใจมันมีคำถามมันมีความแบบมีอะไรซ่อนเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ค่ะช่วงต้นเดือนเนี่ยสักวันที่5ประมาณเนี่ยการสื่อสารพูดคุยการใช้เวลาก็ไม่ค่อยที่จะแน่นแฟนเท่าไหร่หลักๆเราจะต้องเติมเต็มตัวเองอาจจะมีความนิ่งเงียบหรือคุยกันน้อยลงนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณเราต้องทำอะไรสักอย่างละจะมีการส่องมีการเช็คคุณรู้สึกว่ามันมีซัมติงบองมันมีอะไรที่ผิดปกติคุณจะต้องมีการเช็คอะไรเงี้ยจะมีการสืบส่องเช็คขึ้นมาแต่สิ่งที่ได้มาจะรู้สึกมันเยอะมากเลยอ่ะข้อมูลมันเยอะเกินไปจนเราไม่แน่ใจว่าคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมเรายังหาข้อสรุปหรือบทสรุปไม่ได้ในช่วงของปลายไตรมาสวันที่90เนี่ยไอ้ข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีทั้งเซนบวกกับความคิดที่มันค่อนข้างเยอะเข้ามาข้อมูลค่อนข้างเยอะนั่นอาจจะทำให้คุณค่อนข้างสับสนได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคะฟังเขาแล้วกันสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะคะคนคุยฟังคุณฟังเขานะ
เขาเองก็เจออะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะเป็นทั้งปัญหาเป็นทั้งโอกาสในเวลาเดียวกันบวกกับว่าเขาน่าจะมีโปรเจกต์ส่วนตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตในช่วงนี้มีแผนบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองก็น่าจะมีตัวเลือกเข้ามานะเลือกไม่ได้นะคะเลือกไม่ได้ยังเป็นการเริ่มต้นอยู่รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจะหยุดอยู่ที่ใครในช่วงนี้และยังไม่พร้อมที่จะให้คําตอบที่ชัดเจนกับใครนะคะต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะพบเจอจากโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างเด่นถ้าเขาใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรืออะไรเงี้ยมองว่าเขาก็ยังใช้อยู่นะคะเขาก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้ลบทิ้งหรือยังไม่ได้ลบแอคเคาท์นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้มีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะอยากเก็บไว้ทุกคนการที่แอคชั่นที่เขามีต่อเราก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนก่อนหน้านี้นะคะมีมาหายๆบ้างนะคะเพราะว่าจะต้องจัดสรรเวลาในการทําอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเขาก็มีจุดโฟกัสหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวต่างๆก็ตามนะคะแต่มองว่าเขาอาจจะไม่ได้หายไปไหนซะทีเดียวนะโอเคขอดูความรู้สึกเขาหน่อยอันนี้สําคัญกว่าสถานการณ์เราพอจะรู้คร่าวๆแล้วค่ะว่าโอเคอาจจะมีคนเข้ามานะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาวางเราเป็นยังไงเขามองเรายังไงเขารู้สึกกับเราขนาดไหนจริงจังไหมหรือมาเล่นๆนะคะสีเหลืองเขามองว่าคุณเป็นคนคิดมากนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนคิดมากเขาชอบคุณนะจริงๆแล้วเขาชอบคุณแต่บางทีอะไอ้ความหึงหวงความยึดติดความคิดมากมันก็ทําให้เขารู้สึกพะวงในตัวคุณเหมือนกันนะเขาอยากให้คุณปล่อยจอยอยากให้คุณแบบว่าปล่อยจอยในที่นี้หมายถึงแบบไม่ได้จะเล่นกับเขานะหมายถึงคือบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางบ้างคือไปตามสเต็ปของความสัมพันธ์ของสถานะตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนถามว่าเขามีเป้าหมายกับคุณไหมเขาก็มีนะแต่เขาก็อยากจะเมคชัวร์ในหลายๆอย่างเขาอยากจะดูคุณในหลายๆมิติในหลายๆมุมมองว่าโอเคเป็นอย่างนี้ข้อดีแบบนี้ข้อเสียแบบนี้คุณรับได้ไหมหรือเขารับได้หรือเปล่าในแบบที่คุณเป็นในบางข้อบางส่วนตรงนี้ค่ะเหมือนเขาต้องการใช้เวลาแล้วก็ต้องการที่จะคุณคิดด้วยในขณะเดียวกันคือเขาก็เปิดโอกาสยังเปิดโอกาสอยู่นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเองก็น่าจะมีตัวเลือกเหมือนกันมองว่าคุณเองก็น่าจะเปิดโอกาสอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่ามันก็คงจะไม่ได้เอาเปรียบอะไรกันขนาดนั้นนะอันนี้คือความรู้สึกฝั่งเขานะคะตัวคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงคะคุณไม่ค่อยชอบเลยอะเวลาที่สถานการณ์ทุกอย่างมันดูเงียบมันดูนิ่งแบบเนี้ยคุณเดาทางไม่ออกนะคะคุณเดาทางเขาไม่ออกคุณเดาไม่ออกว่าเขารู้สึกยังไงเขายังไงกับเราเราจับตาดูทุกประเด็นเรารอเรานับวันรอเราแบบว่าพยายามศึกษาเกี่ยวกับตัวตนเขาอะให้หลุดแต่ยิ่งพยายามโฟกัสเขามากนะคะเรายิ่งรู้สึกมากรู้สึกทั้งความรู้สึกในเชิงดีและความรู้สึกในความกลัวผิดหวังเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยเกินสถานะไปแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วเขาจะเบื่อเราไหมหรือเขาจะไปจากเราหรือเปล่าเรามีความกังวลตรงเนี้ยเราก็กังวลในความสัมพันธ์กังวลในตัวเขากังวลในสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะโอเคข้อความเขาหน่อยไพ่อันนี้เด้งความรักครั้งนี้มันทําให้เขากลัวนะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดมากในเรื่องของความยึดติดของคุณนะคะนิดนึงตรงนี้เป็นข้อเสียงที่ทําให้เขารู้สึกว่าแอบกลัวนิดนึงเขาต้องการความบาลานซ์มากกว่านี้เขาต้องการความสมดุลกว่านี้ถ้าทุกอย่างสมดุลและคุณมีความแบบปล่อยวางได้แต่ว่าโฟกัสเขาในจุดที่ไม่มีความอึดอัดกันมากเกินไปเขาก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณนะเริ่มต้นแบบเป็นจริงเป็นจังกับเราอะนะคะมองว่าถ้าคุณตัดข้อความแบบถ้าคุณบาลานซ์ตรงนี้ได้อะเข้าวินเลยนะคะเข้าวินเลยบทสรุปค่ะโอเคต่างชาติเด่นมากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ
ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่ามากๆช่วงนี้คุณจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานซ์เอเนอร์จีปรับสมดุลตัวเองนะคะปรับพลังงานของตัวเองในเรื่องของการสื่อสารถ้ามันมีการสื่อสารที่น้อยอาจจะโฟกัสไปในเรื่องอื่นไหมอาจจะทำอะไรอย่างอื่นที่เราแฮปปี้ที่เราจะสบายใจไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันน่าจะทำให้คุณไม่ยึดติดที่เขามากจนเกินไปจนทำให้คุณแบบว่ามีพลังงานที่ไม่สบายใจอะค่ะที่ไม่มีความสุขที่แฮปปี้เขาเองก็สัมผัสได้นะเวลาที่คุณมีความตึงเครียดหรือว่าคุณหึงหวงหรือยึดติดโฟกัสที่เขาเยอะเกินอะเขาสัมผัสได้ very soon นะคะเร็วๆนี้แหละน่าจะได้มีอะไรเกี่ยวกับเซนส์เนี่ยเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของความสัมพันธ์ลงใจได้แต่ก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบไม่ได้แบบทุ่มทุกอย่างกับความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัวร์นะคะมีโอกาสที่อาจจะเป็นคู่ของคุณได้คนๆนี้แต่ไม่ได้บอกว่าฟันธงว่าเป็นนะอย่างไรก็แล้วแต่มันยังต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันมาอีกสักนิดนึงไพ่บอกว่าให้โฟกัสในสิ่งที่เป็น positive นะคะสิ่งที่เป็นพลังงานบวกเหมือนตัวเขาก็มองข้อดีของคุณไว้เยอะเหมือนกันนะคะอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่เขาอยากให้คุณปรับนั่นก็คือการบาลานซ์นะคะการบาลานซ์พลังงานของคุณเองโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะชาวธาตุลมสถานการณ์ฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเรียบง่ายเรียบง่ายเป็นแม่บ้านพ่อบ้านที่ดีนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากมายเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ก็มีความเข้าอกเข้าใจกันแต่ให้อาจจะระวังในเรื่องของท่าทีสักนิดนึงนะคะบางคนอาจจะมีพลังงานของตัวเองสูงนะคะความเป็นตัวตนนะท่านลมเนี่ยตัวตนท่านลมอาจจะมีความแบบจินตนาการบ้างนะคะหรือว่าบางคนโดยเฉพาะเท่าตุลเนี่ยหรือเมถุนนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะมันแค่เป็นภาวะความเป็นตัวเองสูงในช่วงนี้แต่คุณอาจจะมีการนั่งสมาธิมีการทำบุญการนั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความใจเย็นขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะอารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันไม่เป็นไรมากเลยฝั่งคุณนะคะชิลๆไปแบบนอบๆสบายๆนะคะฟังเขาแล้วคะเป็นยังไงก็ชิลเหมือนกันใบแรกเลยอาจจะสนุกกับงานสักหน่อยนะคะช่วงนี้ฝั่งเขาอะเห็นไหมแฮปปี้ไม่มีอะไรมากสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมคนมีคู่นะคะชิลๆค่ะอาจจะสักช่วงปลายไตรมาส90คุณอาจจะมีการแบบมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันพังปากพังเผยนะคะจากที่มันเรียบๆสบายๆมามันก็อาจจะมีแบบนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเขาจะรู้สึกบางทีมันหม่นหมองในความรู้สึกของคำพูดนะคะเซนซิทีฟนะคะบางทีคุณพูดไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เขาก็มันก็กระทบกับความรู้สึกบางอย่างของเขาแต่เขาก็พอจะชินขึ้นนิดนึงแล้วแหละนะคะชินขึ้นนิดนึงหรือท่าทีบางอย่างของคุณก็เริ่มตัวเขาก็เริ่มจะชินขึ้นนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีเขาก็อยากให้คุณมีการพัฒนาหรือแบบถ้าสถานการณ์ความรักมันดีอะค่ะเขาก็อยากให้มันดีไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะธาตุดินค่อนข้างเด็ดนะหรือว่าธาตุลมด้วยนะคะที่เป็นคนรักของคุณนะคะกุมเมถุนตุลเมษมังกรประสบการณ์ที่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงการเดินทางถ้าเป็นความรักทางไกลบอกเลยนะคะว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางมาใช้เวลาด้วยกันหรือมีเกณฑ์การเดินทางที่จะมาเจอกันก็ได้นะคะหรือดีลลิ่งกับชาวต่างชาติคนรักที่เป็นความรักทางไกลความรักทางต่างชาตินะคะเขาคนนี้เห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยขี้หึงนะเขาขี้กังวลขี้ระแวงนะคะชอบเช็คชอบส่องชอบนั่นชอบนั่นชอบนี่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของคุณต่างๆนะคะสื่อโซเชียลโลกออนไลน์แต่เขาก็มองว่ามันไม่มีอะไรแหละแต่แบบเหมือนติดอะค่ะเสพติด
ฉันอยากรู้ฉันต้องรู้ฉันแบบว่าเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเขาก็รู้แล้วมันไม่มีอะไรนะคะให้มันมีสีสันในชีวิตนิดนึงฝั่งคุณล่ะไม่คุณก็เขาว่าต่างคนต่างขี้หึงทั้งคู่นะคะบางทีหึงจนคิดมากหลายๆครั้งคุณก็พยายามที่จะปล่อยวางนะพยายามจะไม่ยึดติดพยายามจะปล่อยวางพยายามโฟกัสว่าเอ้ยเราก็รักกันดีเราแฮปปี้มีความสุขแต่บางทีมันก็มีความลึกลักในใจอ่ะเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าเอ๊ะอันนั้นหรือเปล่าคือพูดง่ายๆสงบนิ่งได้ไม่นานมันจะต้องมีความคิดหาเรื่องจะต้องมีความคิดหาเรื่องที่แบบเอ๊ะเธออย่างนั้นไม่ถึงมันจะต้องมีคำแบบนิดจิกได้พูดได้อะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะให้มันมีสีสันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่คู่แต่จากหน้าไพ่นะจะเป็นอย่างนี้จะต้องมีอะไรให้มาจับผิดจะต้องมีอะไรให้มาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะตอนนั้นที่ความสัมพันธ์ก็คือรักกันดีไม่ได้มีอะไรในเชิงชู้สาวเลยนะคะบทสรุปค่ะสิบเหรียญเห็นไหมความสัมพันธ์แน่นแฟนหนักแน่นมั่นคงสบายๆช่วงนี้ไม่มีอะไรนะคะท่าทีของคุณอาจจะดูดุดันไปบ้างนิดหน่อยนะคะหรือดูแบบว่าแข็งแข็งแต่จริงแล้วเขาก็เริ่มจะชินแล้วแหละกับบุคลิกของคุณความเป็นตัวคุณนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีความหวานรักษาความหวานไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีความแบบว่าความน่าเริงความสดใสในความสัมพันธ์ในตัวตนบ้างก็น่าจะดีนะคะนี่เลยเป็นแฟกเตอร์ภายนอกของคุณกับเขาอาจจะดูมีความจิกกัดกันนะแต่ภายในอะค่ะจริงๆแล้วภายในเนี่ยหมายถึงจิตวิญญาณของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความผูกกันอยู่นะคะผูกกันอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบตัวตนเราแบบนี้เราก็ไม่ชอบความตัวตนของความแข็งๆหรือความแบบบางคนปากไวกว่าความคิดอะไรอย่างคุณก็ต้องปลดปล่อยเขาเรียกอะไรอะปล่อยวางหรือหลุดออกจากกรอบความเป็นตัวเองบ้างหรือมีการแบบอยากจะพัฒนาตรงไหนเราก็พัฒนาอยากที่จะไม่ชอบอะไรตรงไหนเราก็ปรับเปลี่ยนตามนั้นนะคะแล้วมันจะทำให้คุณกับเขามีความดึงดูดในความสัมพันธ์ในความรักกันมากขึ้นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็แก้ไขอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตัวตนของเราไปซะขนาดนั้นแต่มันเป็นการเปลี่ยนให้ตัวเราดีขึ้นรักความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแล้วเขาก็รักเรามากขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปกับชาทัดลมก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ